อินเตอร์ฟาร์มาปีแห่งการบุกยึดหัวหาดส่งโภชนาเภสัชสินค้าขายดี4ตัวจาก4ประเทศแก้ภูมิแพ้เสริมภูมิต้านทานสกัด PM 2.5 งานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับอินเตอร์ฟาร์มาจัดทัพบุกกินรวบตลาดสุขภาพเต็มกำลังศพช่องชูโภชนาเภสัชนวัตกรรมโปรไบโอติกแบคทีเรียโปรไบโอต้า BL โปรแอลเอ็มโมไวต้ามูลและไวต้าดีท็อกซี่สกัดภูมิแพ้เสริมภูมิต้านทานและขจัด PM 2.5 สนองกลุ่มลูกค้าคนไทยที่มีแนวโน้มเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มสูงขึ้นตั้งเป้าสิ้นปี64ยอดขาย4ผลิตภัณฑ์แตะ60ล้านบาทดร.ตรีนวัฒน์ธนิตนิธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนผู้นำด้านนวัตกรรมโปรไบโอติกและการดูแลสุขภาพได้เปิดเผยว่าเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาครับเราพบว่าภาวะเรื่องโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นกันค่อนข้างมากนะครับมีคนมีประสบปัญหาเรื่องภูมิแพ้เนี่ยอย่างคนไทยเนี่ยเขาบอกเป็นถึง3เท่านะครับเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวถึง20ล้านคนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกภูมิคุ้มกันต่างๆบางคนติดเชื้อง่ายนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพวกโรคตับอะไรต่างๆนะครับเราก็พบว่าเนื่องจากเรามีพาร์ทเนอร์นะครับที่ร่วมวิจัยแล้วก็พัฒนากันอยู่ทั่วโลกนะครับเราก็เลยมีการนำเข้าตัวที่ชื่อว่าโปรไบต้า BL หรือเป็นโปรไบโอติกแบคทีเรียนะครับที่เป็นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้เลยนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ฝุ่นแพ้อาหารแพ้อะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานการวิจัยนะครับทางการแพทย์ว่ามันสามารถลดพวก IgGลดพวกEosinophil IgE นะครับแล้วก็ Eosinophil อะไรต่างๆนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็เพราะว่าเราจะเป็นตัวที่ชื่อ Proimmune นี้มาจากญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นสารอาหารที่ขายดีมากในญี่ปุ่นครับเพราะว่าเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้คนแก่ค่อนข้างมากนะครับก็เพราะว่าตัว Proimmune เนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับเสริมภูมิคุ้มกันนะครับในคนที่ติดเชื้อง่ายในคนแก่ในเด็กเล็กนะครับก็ตัวโปรอิโมก็ช่วยตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยังมีตัวไวท์เทอร์มูลจากเยอรมันนะครับก็เพราะว่าช่วงในภาวะที่ผ่านมานะครับที่คนกลัวเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อต่างๆเนี่ยเช่นเชื้อไวรัสเนี่ยก็เพราะว่าไวท์เทอร์มูลเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เราไปพบว่าผลิตภัณฑ์แข็ตัวเนี้ยขายดีมากที่เยอรมันเราก็เลยมีการคุยกับพาร์ทเนอร์เราว่าเราอยากจะเอาเข้ามาเพื่อช่วยตอบโจทย์ให้กับบริโภคคนไทยนะครับรวมถึงกับเรามีสองตัวที่เกี่ยวกับเรื่องตับนะครับก็จะเป็นตัวโปรลิโวจากญี่ปุ่นครับแล้วก็จะมีตัวไวท้าดีท็อกซี่ที่สามารถขจัด PM 2.5 ได้ซึ่งมีหลักฐานการวิจัยทางการแพทย์นะครับว่ามันช่วยตับเราเนี่ยในการที่จะดึง PM 2.5 ออกไปได้นะครับขายขึ้นตั้งยอดขายยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง5ตัวเรามีเป้าประมาณ60ล้านบาทในปีนี้ครับในปี2021นะครับแล้วก็นะครับก็ทั้ง5ตัวประมาณนี้ครับก็ตอนนี้เราก็ทยอยนะครับวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศด้วยนะครับก็อย่างเช่นเราจะมีตัวล่าสุดที่จะลอนช์ในเดือนหน้านะครับเป็น Wonder Fit นะครับจะเป็นสำหรับคุณผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปนะครับมันก็จะช่วยผู้หญิงทำงานที่วันๆ นั่งอยู่แต่ในออฟฟิศนะครับก็จะพบว่าเลือดการไหลเวียนของโลหิตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันนั่งอยู่กับที่นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะครับก็จะช่วยทำให้ผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะบางครั้งมีอาการปวดท้องประจำเดือนบางครั้งพอหมดประจำเดือนไปก็จะพบว่ามีปัญหาอวัยวะต่างๆนะครับเขาเรียกอะไรอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างแห้งอะไรต่างๆมันก็จะช่วยทำให้มีน้ำมีนัวหล่อนลื่นอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถัดไปเราก็คิดว่าเราจะออกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นที่ฮือฮาก็คือจะเป็นการเอาโปรไบโอติกมารวมกับคอลลาเจนนะครับจะเป็นโปรไบโอติกคอลลาเจนอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยพูดนะครับอันนี้เราคิดว่าเราจะร้อนในเดือนพฤษภาคมครับแล้วก็มันก็จะมีหลักฐานการวิจัยว่ามันจะช่วยทำให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นนะครับสร้างสมดุลลดการติดเชื้อที่ผิวหนังนะครับโดยเฉพาะที่ผิวหน้าก็จะไม่เป็นผื่นแพ้นะครับแล้วก็ลดสารพิษต่างๆทำให้หน้าใสขึ้นครับก็จะติดต่อไปที่คอลเซ็นเตอร์เราก็ได้นะครับหรือFacebook ของ Interpharma นะครับ .co.th แล้วเว็บไซต์นะครับ interpharma.co.th แล้วก็ Facebook ของ Interpharma Thailand ครับ